สวัสดีครับช่องเสือน้อยมังกรน้อยขณะนี้ผมอยู่บนถนนสุขสวัสดิ์สิ้นสุดถนนสุขสวัสดิ์ครับอยู่ที่แยกดาวคะนองจะเข้าสู่ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินครับกำลังพาทุกท่านเดินทางไปวงเวียนใหญ่ครับเดี๋ยวดูเส้นทางการเดินทางกันครับดูเส้นทางกันตรงนี้แยกดาวคะนองครับสิ้นสุดถนนสุขสวัสดิ์เข้าสู่ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินมุ่งหน้าตรงไปวงเวียนใหญ่ครับตรงนี้ข้ามสะพานตรงนี้สิ้นสุดเขตจอมทองเข้าสู่เขตธนบุรีกรุงเทพมหานครครับเดี๋ยวตรงไปเดี๋ยวเราไปลอดอุโมงค์ลอดแยกมหัยสวรรค์ครับตรงไปเรื่อยๆไปวงเวียนใหญ่ครับตรงนี้เป็นแยกไฟเขียวไฟแดงไฟเขียวเราขับตรงไปครับด้านหน้าแยกมหัยสวรรค์ครับเลี้ยวซ้ายไปถนนรัชดาภิเษกเลี้ยวขวาไปบุคคโลเราลอดแยกครับตรงไปครับลอดแยกแล้วไปโผล่ตรงไปแยกตากสินมุ่งหน้าตรงไปวงเวียนใหญ่ครับขบวนก็ไปได้ครับแต่ติดไปเขียวไปแดงเราลงอุโมงครับลอดอุโมงแยกมหัยสวรรค์ด้านซ้ายมือโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าของทหารเรือครับซ้ายมือตรงนี้เราขับตรงไปเรื่อยๆเอาเลนกลางเลยครับจุดกลับรถทั้งสองฝั่งครับเดี๋ยวเราจะขับไปทางช่องที่3จากข้างในมาครับเพราะ2ช่องขวาเป็นทางเลี้ยวขวาตรงแยกตากสินช่องซ้ายสุดครับเลี้ยวซ้ายไปถนนราชพฤกษ์เราใช้ช่องนี้ครับตรงไปเรื่อยช่วงนี้ช่วงเย็นครับมาเย็นติดไฟแดงครับข้างหน้าแยกตากสินเลี้ยวขวาไปถนนพระรามที่4ตรงไปวงเวียนใหญ่เลี้ยวซ้ายไปถนนราชพฤกษ์ไฟเขียวแล้วครับ2ช่องขวาเลี้ยวขวาต่อไปช่องนี้ครับตรงไปไฟเขียววงเวียนใหญ่วง
เวียนใหญ่เลี้ยวซ้ายไปถนนเทิดไทยครับตรงไปบ้านแขกตรงไปคลองสารเจริญนครตรงไปครับขณะนี้ผมพาทุกท่านเดินทางมาถึงวงเวียนใหญ่เขตธนบุรีกรุงเทพมหานครเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องเสือน้อยมังกรน้อยขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองโชคดีมีชัยแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ